ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์02-945-5500ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดโลดเต้นช่วงกระโดดสู่ดวงดาวกับผมกิรติอนันต์สวนชัยรายการของเราออกอากาศทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก1 3 และ 10นะเรายังอยู่กับคุณพัฒน์อยู่นะครับจานะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนะครับการดูนะครับตัวเลขนะครับที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาของเรานะครับคุณพัฒน์ครับท่านก่อนเลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติของตัวเลขไปแล้วทีนี้เราจะมารู้จักเรื่องความหมายของตัวเลขดีไหมครับคุณพัฒน์ครับนะครับตัวเลขนะครับในนะครับทั่วจักรวาลทั่วโลกเราเนี่ยมีกี่ตัวเลขครับคุณพัฒน์ครับตัวเลขเนี่ยไม่ทราบใครเป็นคนตั้งตั้งแต่ตั้งโลกมันมีโลกมันครับมันมี0-9มี10ตัวเนาะมีเลข0ถึงเลข9ท่านผู้ชมครับนะครับในแต่ละตัวเลขมันจะมีความหมายของมันใช่ไหมครับ0 2 3 4 5 6 7 9 10นะครับแล้วตัวเลขอย่างนี้มันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้างครับที่จะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตัวเลขมือถือนี่ใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นตัวเลขอะไรอีกครับคือตัวเลขนี่ครับมือถือเราก็อยู่กับตัวเลขแต่เราไม่รู้แต่มันมีพลังงานตัวมันเองทุกอย่างที่มีชื่อเช่นชื่อแอปเปิลหรือชื่อหนังภาพยนตร์นะซึ่งไททานิคเนี่ยอย่างมันมีชื่อมันเองเพราะความหมายที่มีตัวมันเองอ๋อแบบนี้เราทุกคนจะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนใช่อันนี้จะเกี่ยวข้องกับใช่ตัวเลขด้วยไหมใช่ครับคือคำว่าตัวเลขคือสมมติว่าคนเกิดคนชื่อชยาชาภัทรกินชยาชาภัทรชื่อผมนะครับครับมี2คนครับสมมตินะครับมี2คนแล้วก็เป็นฝาแฝดอีกสมมติใช่ไหมครับครับเกิดเวลาเดียวกันตั้งชื่อเหมือนกันด้วยนามสกุลเหมือนกันด้วยนะใช่ไหมครับเป็นฝาแฝดชยาชาภัทรกินชยาภัทรแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือเลข13ของแต่ละคนก็คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักใช่ครับสมมติว่าชยาชาภัทรคนแรกนะหมายเลข13หลักรวมได้45คนนี้ก็จะเป็นเศรษฐีเงินล้านอีกคนหนึ่งหมายเลข13หลักรวมได้27อันนี้ก็เป็นยาจุกตลอดใช่ไหมทีนี้ของเรานี่คือข้อแตกต่างตัวเลขแต่ละตัวเลขเนี่ยมันมีความหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้นวันเดียวที่เกิดในแต่ละวันนะครับเรามาดูความหมายของแต่ละตัวเลขดีไหมได้ครับได้ครับนะครับคุณพันว่ายกตัวอย่างเช่นเราจะเริ่มจากนะครับตัวไหนดีเลขศูนย์ที่ก่อนศูนย์อ๋อนะครับเลขศูนย์มีความหมายยังไงครับคุณพันคือเลขศูนย์เนี่ยครับไปอยู่กับที่ที่มันสูงมันก็สูงขึ้นไปสิอยู่ที่มันต่ำมันก็ทำให้ต่ำลงเช่นตัวเลขหนึ่งเนี่ยครับเมื่อเราเงินบาทเราศูนย์มันเติมปั๊บมันเพิ่มไปสิบบาทเติมอีกตัวก็เป็น100บาทเติมมาเป็น 1,000 บาทเป็นล้านบาทแต่ถ้าศูนย์ไปรวมอีกบางกลุ่มนะครับเช่น07เงี้ยมันก็ทำให้ตัวเองต่ำลงผมขอยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือครับตั้งแต่หลักที่4ถึงหลักที่10ถ้าศูนย์ร่วมด้วยเบอร์สับมือชัดเลยอ๋อเดี๋ยวเราสามตัวแรกนะครับทุกอย่างเช่น081 089 083 3ตัวแรกคือ3ตัวแรกมันจะเป็นโค้ดของประเทศของภาคของแต่ละส่วน3ตัวแรกเราจะไม่นับไม่นับเนาะนะครับเราก็นับตั้งแต่นะครับหลักที่4ถึงหลักที่10หลักที่4ถึงหลักที่10นะครับย้ำอีกครั้งนึงสิครับจากหลักที่4ถึงหลักที่10ถ้ามันมีศูนย์มันจะเป็นยังไงมันก็จะดึงให้ค่าสมมุติว่าศูนย์คนนี้จะเป็นเศรษฐี100ล้านมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ10ล้านลูกค้าต่ำลงนะครับลูกค้าต่ำลงงั้นเวลาหามือถือนะเราก็พยายามอย่าให้มีเลขศูนย์หลักที่4หลักที่10อันนี้ก็นี่แค่เบื้องต้นนะครับนี่แค่เบื้องต้นเบื้องต้นเพราะว่าแล้วคิดผลรวมคิดว่ามันมีเกิดคนคิดหลายอย่างผลรวมนี่เบื้องต้นหลักหลายนี่เขาพูดเบื้องต้นก่อนนะครับอ๋อนะครับนั้นหมายความว่าตัวเลขศูนย์เนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มค่าจะเพิ่มให้สูงขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันอยู่ด้วยใช่ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสิ่งที่มันอยู่ด้วยดีแล้วมันก็จะยิ่งดึงให้ดีขึ้นไปอย่างครับผมถ้าสิ่งที่มันตัวเลขศูนย์มันอยู่ด้วยดังนั้นถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันจะยิ่งดิ่งลงมาเลยใช่ครับนะครับนี่คือความหมายของเลขศูนย์ก็คือเป็นตัวเพิ่มค่าและลดค่าครับนะครับขึ้นอยู่กับแต่ว่าตัวของมันเองไม่มีความหมายไม่มีนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันอ้างอิงอยู่ด้วยใช่อ๋อน่าสนใจครับคุณครับทีนี้ตัวเลขต่อไปเริ่มต้นที่เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเขาเรียกหรือเลขหนึ่งดาวคู่นะนะเลขหนึ่งคืออย่างเช่นที่ไหนก็ตามก็จะมีหมายเลขหนึ่งดาวผู้นำนะดาวผู้นำครับที่ไหนก็ตามที่มีหมายเลขหนึ่งแต่ว่า
ตัวเลขมันพูดถึงวันเกิดคนเวลาเกิดส่วนวันเกิดคุณเนี่ยสมมติตัววันที่5พฤษภาคม2510ผม19พฤษภาคม10เหมือนกันนะมันก็ไม่เหมือนกันตัวเลขมันขึ้นอยู่วันเกิดกับเขาเลขหนึ่งอาจจะมีค่าสมมติคุณสมมติอาจจะไม่มีค่าก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลใช่ครับตัวบุคคลครับหมายความว่าเลขหนึ่งเนี่ยนะครับตัวของมันแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นความหมายในเชิงบวกเชิงลบครับคือส่วนใหญ่จะเป็นยังไงเป็นเชิงบวกเป็นหนึ่งในเชิงบวกเชิงบวกนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในบางครั้งเช่นเดียวกันบางครั้งมันก็อาจเกิดเชิงลบได้เช่นเดียวกันใช่ครับมันค่อนข้างไม่สูงเพราะว่าเราหนึ่งไปบวกกับเลขห้ามันก็เป็นเชิงบวกถ้าหนึ่งมาบวกกับสองตัวหนึ่งหนึ่งก็เป็นเชิงลบแต่นี่ทั้งนั้นเราจะมาประเมินเรื่องตัวเลขเราต้องดูตัวคนนั้นด้วยว่าเกิดประเด็นเกิดอะไรต้องมีองค์ประกอบรอบทางว่าเป็นยังไงรอบทางแล้วเราจะตอบไม่ได้ตัวนั้นดีหรือไม่ดีเราต้องดูองค์ประกอบด้วยทีนี้ถ้าฟังนะครับย้อนเท้าความไปถึงเรื่องสองหลักเกณฑ์นะครับของการเป็นตัวเลขนะครับขั้นก่อนที่เราพูดประวัติไปนะครับถ้าเป็นเลขหนึ่งเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับหลักเกณฑ์แรกเป็นหลักเกณฑ์อะไรเนี่ยครับคือเลขของศัพท์สองศาสตร์คราวที่แล้วเลขหนึ่งก็จะเหมือนกันเหมือนกันเนาะเลขในสองศาสตร์ใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันนะครับมีการนะครับพูดถึงนะครับเราชีวิตใกล้เคียงกันครับผมทีนี้มาถึงเลขสองเลยคุณพันครับเลขสองนะครับเลขสองนี้ก็คือมันเป็นแค่เรื่องแบบเลขที่เมื่อกี้มันเลขหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเวลากลางวันเลขสองเรียกว่าจะเป็นเวลากลางคืนให้เป็นเวลากลางคืนสองคือดาวเลขสองก็ถ้าโดยส่วนรวมก็เป็นเลขที่ดีนะแต่ก็ขึ้นอยู่ตัวที่มันอยู่ด้วยเหมือนกันทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียไม่มีเลขที่ดีติดหรอกครับอันนี้คือตัวเลขเลขสองเช่นผมเนี่ยวันที่ไปเกิดผมเนี่ยเกิดวันที่19พฤษภาคม2510คำนวณได้เป็นเลขสองแต่ประสบการณ์ที่ผมดูสถิติคนผู้นำระดับโลกขอโทษผู้นำระดับโลกก็เป็นคนที่สองนั้นเช่นท่านบิลคลินตันคำว่าตัวเลขของบิลคลินตันผลรวมวัดวันเดือนเกิดท่านเป็นสองหรือท่านบารักโอบามาเช่นเดียวกันที่ปรีสารคนปัจจุบันใช่ครับเช่นของถ้าของประเทศไทยก็ท่านทักษิณเลขสองเป็นความรู้ใหม่ใช่ไหมครับนี่เลขสองเป็นรวมมาจากอะไรวันเดือนปีเกิดใช่ฮะรวมมาจากวันเดือนปีเกิดครับดังนั้นสองศาสตร์นี้ตัวเลขสองเนี่ยนะครับใกล้เคียงกันไหมครับเป็นอันนี้เหมือนกันใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันมีท่านนะครับเรานะครับที่เป็นผู้นำระดับโลกไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณครับบารักโอบามาครับนะครับหรือว่านะครับคุณอะไรนะครับบิลคลินตันนะครับรวมวันเดือนปีเกิดนะครับเป็นเลขสองเช่นเดียวกันโอ้หมายความว่าดวงนี้เป็นดวงผู้นำผู้ทรงอำนาจใช่ไหมหรือเปล่าใช่คือฟ้าเขาจะลิขิตไปแล้วว่าคุณนี้จะเป็นประธานาธิบดีคุณนี้จะเป็นนายกครับคือถ้าเรายอมรับความจริงนะครับว่าชะตาฟ้าลิขิตครับบ้านเมืองก็คงไม่แตกแยกกันนะครับเขาลิขิตคุณไปในช่วงนี้แล้วครับทุกช่วงมันจะมีฟ้าลิขิตช่วงนี้ถ้าคุณคิดแบบผมนะครับทุกวันนี้ประเทศไทยจะไม่มีความแตกแยกมันมีทางตัวเลขมันเป็นทางตัวเลขของมันถึงเวลาคุณขึ้นทุกคืนถึงลงทุกลงเป็นตามการเวลาที่นี้มาถึงตัวเลขสุดท้ายช่วงนี้ครับตัวเลขสามเลขสามนี่มันจะความแตกต่างเช่นทางไทยเราเนี่ยทางไทยเรานี่เขาบอกว่าเลขสามเป็นดาวค่ะเป็นดาวค่ะถ้าผมเดานะมันน่าจะเป็นดวงแรงดวงสงครามใช่ดวงสงครามดวงนักรบดวงพวกนี้อ่าฮะแต่ทางของกลุ่มบาบิโลนเขาบอกว่าลิขิตมันขัดกันใช่ไหมครับอ๋อดาวอังคารของเขาอีกฝั่งเป็นเลขเก้าเลขเก้าเราเลขสามแล้วเลขสามอีกฝั่งเป็นของอะไรครับเป็นของกลุ่มเคนยันโบราณอ่าฮะต้นกำเนิดเขาเลยอ๋อแต่พูดถึงความแม่นยำจริงๆก็ต้นกำเนิดเขาเลยครับแต่สถิติที่ผมทำมามันก็อย่างละ50อย่างละ50ที่50เนาะที่ผมวิเคราะห์มานะครับครับมีความสำคัญ50ต่อ50เพราะฉะนั้นเวลาเราจะตั้งชื่อคนหรือจะตั้งหาเบอร์มือถือครับเราก็ต้องใช้ทั้งสองศาสตร์รวมกันจากแปลที่คุณใช้อันใดอันหนึ่งคุณจะไม่ถึงเป้าหมายที่สูงสุดไปได้ไม่สูงสุดครับเป้าหมายครับดังนั้นนะครับตัวเลข3เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วดึงเข้าไปที่ดาวอังคารอีกฝั่งนึงนะครับดาวอังคารจะเป็นเหมือนแล้วครับคำว่าเลข9ครับนะครับดังนั้นในฝั่งนี้นะครับตัวเลข3อาจจะหมายถึงนะครับการส่ว
ู้รบจบมือสงครามการต่อสู้นะครับเรื่องตัวอาจจะเป็นเหมือนเรื่องของความเข้มแข็งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็เหมือนกันครับคือฝั่งโน้นเลขเก้าก็เหมือนกันครับก็มันประมาณเดียวกันแต่ตัวเลขมันเหมือนกันเพราะใช้แทนไม่เหมือนกันดังนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้านะครับเด็กชายนะครับเด็กชายวิทวัฒน์อย่างเงี้ยครับเกิดวันอังคารใช่เลขสามเลขสามเลยต้องตั้งชื่อเป็นเลขอะไรครับคือไอการตั้งชื่อเนี่ยมันจะต้องดูหลายอย่างประกอบกันดูหนึ่งวันเดือนปีเกิดครับสองเวลาเกิดครับดูบัตรเลขประชาชนด้วยประกอบกันประกอบกันหลายใช่ครับหลายองค์รถก็การตั้งชื่อใช้เวลาอย่างเร็วสุดก็5ชั่วโมงอย่างช้าก็ประมาณที่1เดือนแต่คนต่อไม่ได้ต่อไม่ได้นะครับนะครับแต่ว่ามันจะมีผลเช่นเดียวกันถ้าเข้าไปวันอังคารครับอาจจะมีความเป็นเลข3เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะนะอาจจะนะครับและน่าสนใจมากเลยครับยังเหลือตัวเลข4 5 6 7 8และ9นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันช่วงต่อไปว่าตัวเลขเหล่านี้จะมีความลับอะไรบ้างครับสวัสดีครับ Super Model Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model Networks 02-945-5500